เมื่อเจ้าแม่นสายฟ้าต้องปกป้องเพชรมรกตที่มีพลังอันมหาศาลจากพวกไม่หวังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องSonic the Hedgehog ภาค 2ถ้าพร้อมแล้วลุยหลังจากที่ดร.โรบอนิกถูกส่งมาที่ดาวเคราะห์เฮดอยู่ที่นี่มันก็ไม่ไหวที่จะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆไว้ใช้เองถึงแม้จะมองไปทางไหนก็มีเพียงแค่เฮดแล้วก็เฮดแต่ดร.โรบอนิกก็ยังประดิษฐ์สิ่งของเจ๋งๆได้เฉยเลยและผลงานชิ้นเอกที่มันสร้างเป็นเวลาเกือบครึ่งปีวันนี้ถึงเวลาที่โรบอดิกจะเปิดการใช้งานมันขึ้นมาโดยการใช้ขนของโซนิกที่แอบเก็บไว้เป็นแหล่งพลังงานส่งแรงระเบิดไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโรบอดิกนอนสลบอยู่ที่พื้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้มีวงแหวนจักรวาลปรากฏขึ้นที่ดาวเคราะห์เฮดและมีกลุ่มคนที่ไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาเยือนที่นี่มันกำลังจะขโมยขนของเจ้าเม่นสายฟ้าที่ดร.โรบอนิกถืออยู่ในมือแต่ทั้งหมดเป็นแผนที่มันเตรียมการไว้หมดแล้วทีนี้แค่ใช้กับดักจัดการไอ้พวกที่บุกรุกเข้ามาโอ้โหสมกับเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีจริงๆแต่เสียดายสมองเพี้ยนเยอะไปหน่อยจากนั้นดร.โรบอนิกไม่รอช้าวิ่งตรงไปที่วงแหวนจักรวาลเพื่อจะใช้มันหนีไปจากดาวเคราะห์เฮดทันใดนั่นเองได้มีสัตว์ประหลาดตัวสีแดงพุ่งสวนออกมาลักษณะคล้ายเจ้าเม่นไม่มีผิดและมันมีชื่อว่านักเคิลนักรบเผ่าอีกิน่าที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซีเสียงอันน่าเกรงขามถามดังขึ้นแกได้มันมาจากที่ไหนจากไอ้เม่นบ้าๆตัวสีน้ำเงินที่อาศัยอยู่บนโลกยังไงล่ะและฉันยินดีที่จะนำทางนายไปหามันตัดภาพมาที่โซนิกเจ้าเม่นตัวแสบของเราว่างเป็นไม่ได้ต้องหาอะไรสนุกทำอยู่เสมออย่างเช่นวันนี้เขากำลังช่วยตำรวจไล่ล่าคนร้ายที่เพิ่งไปปล้นธนาคารมาครับโซนิกใช้ความเร็วเข้าไปจัดการมันถึงข้างในรถไอ้พวกโจรก็งงเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะแต่ก่อนจะสงสัยว่ากูเป็นตัวอะไรช่วยดูข้างหน้าก่อนเอาไงดีวะเนี่ยถ้าไม่เบรกรับรองว่าเลนแน่ๆเจ้าเม่นสายฟ้าเหลือบไปมองเห็นสว่านไฟฟ้าพอดีเขารีบหยิบมันขึ้นมาถอดน็อตออกจากรถทั้งคันให้มันเหลือแค่เศษเหล็กวิ่งได้จนทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโซนิกบอกว่าเขานี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงและไม่ต้องการคำขอบคุณเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำเพื่อปกป้องเมืองนี้นะหลังจากไปเป็นฮีโร่มาทั้งคืนมันก็ถึงเวลาพักผ่อนของเจ้าเม่นสายฟ้าแต่เขาลืมไปว่าวันนี้มีนัดตกปลากับทอมไม่ได้พักกันเลยทีนี้พอไปถึงมันก็เป็นไปอย่างที่เห็นนั่นแหละครับทอมเปิดใจคุยกับโซนิกเพราะรู้ว่าเพื่อนซีแอบหนีออกนอกบ้านในเวลากลางคืนและเที่ยวไปทำตัวเป็นฮีโร่จนบ้านเมืองพังเสียหายโซนิกไม่เข้าใจว่าทำไมทอมต้องด่าเขาด้วยทั้งที่ฉันหยุดการปล้นของไอ้พวกโจรนั่นฉันคือฮีโร่สีน้ำเงินนายไม่ต้องมาทำตัวเป็นพ่อฉันหรอกนาฉันดูแลตัวเองได้ทอมอึ้งไปสักพักนึงและสอนเจ้าเม่นสายฟ้าว่าการเป็นฮีโร่นาคือการรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นต่างหากนายต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเชื่อฉันเถอะว่าจะต้องมีสักวันที่โลกจะต้องการพลังของนายโซนิกขอบคุณทอมที่สั่งสอนและรับปากว่าจะทำตามที่บอกทุกอย่างในวันต่อมาทอมต้องเดินทางไปที่ฮาวายเพื่อไปแต่งงานพี่สาวของแมดดี้ทั้งสองไม่ต้องเสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินแค่ใช้แหวนของเจ้าเม่นสายฟ้าก็ว้าไปที่นั่นได้แบบสบายๆและยังให้แหวนอีกหนึ่งวงเพื่อให้ทั้งสองใช้วาร์ปกลับบ้านพอทอมกับแมดดี้ออกไปปุ๊บสองตัวแสบก็เริ่มเปิดงานทันทีโอ้โหบอกเลยว่าเละน้องหมาตัวป่วนก็เอากับเขาด้วยซนกันจริงๆบนภูเขาของเมืองกรีนฮิลล์ได้มีวงแหวนจักรวาลปรากฏขึ้นและมีเจ้าจิ้งจอกขนสีทองมีชื่อว่าเทลกำลังมาตามหาใครบางคนที่โลกมนุษย์กลับมาที่เจ้าเม่นสายฟ้ากับน้องหมาตัวป่วนกำลังนั่งดูหนังกันอย่างสนุกสนานเลยทันใดนั่นเองไฟในบ้านเกิดดับขึ้นมาซะงั้นโซนิกสงสัยว่ามีใครมาแกล้งเราหรือเปล่านะอยู่ๆได้มีคนพังประตูบ้านเข้ามาเขาแทบไม่เชื่อสายตาเพราะที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือโรบอดิกศัตรูตัวฉกาจของเขานั่นเองเจ้าเม่นสายฟ้าไม่รอช้างานนี้พี่ขอเปิดก่อนแล้วกันแต่แล้วนักเคลื่อนที่มาพร้อมกับโรบอดิกได้ใช้หมัดมหาปลายซัดไปที่หน้าเขาอย่างจังโซนิกงงว่ามันเป็นใครกันโรบอดิกหัวเราะก็เพื่อนสีคนใหม่ของฉันไงนักเคลื่อนใช้หมัดพุ่งเข้าไปซัดหน้าเจ้าเม่นสายฟ้าอีกรอบ
ดูแล้วพลังของมันไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนโซนิกลุกขึ้นมาเรียกพลังสายฟ้าที่อยู่ในตัวพุ่งเข้าไปโจมตีมันกลับคืนแต่กลับทำอะไรมันไม่ได้เลยเขาโดนมันซัดจนน่วมนักเคลื่อนบอกว่าที่มันมาที่นี่เพราะมันมาตามหาพลังอันมหาศาลและจะนำกลับไปยังเผ่าอิคิน่าจงมินสายฟ้าไม่เข้าใจว่ามันกำลังพูดถึงเรื่องพลังอะไรวะระหว่างนั้นเคลขับรถพุ่งชนเจ้าปีศาจแดงเข้าเต็มแรงและตะโกนบอกให้โซนิกรีบขึ้นมาเร็วเราพวกเดียวกันเขารีบกระโดดขึ้นรถถึงจะยังไม่รู้ว่าเจ้าจิ้งจอกสีทองนี้เป็นใครมาจากไหนก็ตามแต่อย่างน้อยก็รู้ว่ามาช่วยกูแน่ๆเคลแนะนำชื่อตัวเองและอธิบายให้ฟังว่าไอตัวสีแดงมันชื่อนาเคิลนักรบตัวสุดท้ายในเผ่าอิคิน่าที่น่าเกรงขามที่สุดในกาแล็กซีในหัวของมันน่ะคิดแต่เรื่องตามหาเพชรมรกตและนายคือกุญแจสำคัญในการตามหาแต่โซนิกไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นแค่นิทานก่อนน้องต่างหากนักเคลื่อนไล่ตามมาติดๆหวังจะเอาชีวิตเจ้าเม่นสายฟ้าให้ได้จากนั้นรถได้เกิดเสียหลักเทลจึงใช้ความสามารถพิเศษเปลี่ยนหางตัวเองเป็นใบพัดเครื่องบินทำให้ทั้งสองหนีรอดจากการตามไล่ล่าของมันได้สำเร็จโรบอนิกสั่งให้ลูกน้องส่งยานสุดไฮเทคมารับตอนนี้เหมือนมันได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งและบอกกับนักเคลื่อนว่าฉันจะช่วยนายตามหาเพชรมรกตเองแล้วนายก็เอามันไปกำจัดไอ้เม่นบ้าๆตัวนั้นปีศาจแดงเลยจับมือตกลงกับโรบอนิกว่าจะเป็นพวกเดียวกันและจะช่วยการตามหาเพชรมรกตครับโซนิกกับเทลกำลังตามหาคำตอบว่าทำไมนักเคลื่อนถึงคิดว่าเขาเป็นกุญแจสำคัญในการตามหาเพชรมรกตแถมในแผนที่ที่แม่เล็บยาวเคยให้ไว้มีรูปเพชรมรกตอยู่ในนั้นด้วยซึ่งโซนิกไม่เคยรู้มาก่อนเลยอยู่ๆได้มีแสงเปล่งประกายออกมาและปรากฏร่างของแม่เล็บยาวที่ก่อนจะตายได้ฝากข้อความบอกกับเขาว่าที่โลกหน้าได้ซ่อนเพชรมรกตเอาไว้มันมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นจริงทุกอย่างได้และถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนชั่วจะเป็นภัยร้ายของทุกชีวิตในจักรวาลถือมอบหน้าที่นี้ให้โซนิกไปปกป้องเพชรมรกตจากพวกคนเลวที่ต้องการจะมาแย่งชิงโดยการตามแผนที่ไปตามหามันให้เจอและรักษามันไว้ให้ดีที่สุดแม่เล็บยาบอกว่าเขามีจิตใจดีฉันไม่เคยเห็นใครแบบเธอมาก่อนฉันรักเธอสุดหัวใจพูดจบร่างเธอก็สลายหายไปครับโซนิกรับปากว่าเขาจะไม่ทำให้แม่เล็บยาวผิดหวังเด็ดขาดเจ้าเม่นสายฟ้าชวนให้เทลไปด้วยกันสองหัวยังไงก็ต้องดีกว่าหัวเดียวแน่ๆเจ้าจิ้งจอกเลยตกลงจะไปช่วยตามหาเพชรมรกตด้วยกันกลับมาที่ทอมกับแมดดี้กำลังพักผ่อนกันแบบชิลๆเขาขอดูแหวนแต่งงานของพี่สาวเธอและแอบเล่นมายากลเล็กๆน้อยๆให้กับหลานสาวดูเป็นอะไรที่เบสิกมากๆส่วนโซนิกกับเทลเดินทางมาถึงไซบีเรียกำลังติดอยู่ในพายุหิมะทั้งสองไม่มีทางที่จะหาอะไรเจอในสภาพอากาศแบบนี้แน่ๆเจ้าเม่นสายฟ้ากับเจ้าจิ้งจอกเลยชวนกันไปหลบอยู่ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งนั่นไงเอาอีกแล้วทุกคนพอเปิดประตูเข้าไปดูเหมือนคืนนี้จะต้องมีเรื่องเฮ้ยมีเรื่องแน่ๆเล่นจ้องเหมือนจะกินกันยังไงอย่างนั้นโซนิกถามว่านายเอาอุปกรณ์เจ๋งๆพวกนี้มาจากไหนกันเทลเล่าให้ฟังว่าเขาชอบประดิษฐ์สิ่งของมากๆและคืนที่นายอยู่ที่สนามเบสบอลแรงระเบิดมันมาไกลถึงดาวบ้านเกิดฉันและฉันเห็นนายช่วยเหลือทุกคนในเมืองจากไอ้คนบ้าไว้หนวดอ๋อรู้แล้วแสดงว่าเจ้าจิ้งจอกต้องเป็นแฟนคลับของเจ้าเม่นสายฟ้านั่นเองเทลเล่าต่อว่าเมื่อเขารู้ว่านักเคลื่อนมันกำลังตามล่าตัวโซนิกเลยหาทางมาเตือนที่โลกมนุษย์จนได้เจอกันนี่แหละครับอยู่ๆทั้งสองโดนจับตัวได้ว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนในร้านกำลังจะจับตัวทั้งสองโยนเข้าเตาไฟเทลหาทางจะทำยังไงดีเลยใช้เครื่องแปลภาษาและตะโกนพูดคำว่าอีโวกาเป็นภาษาไซบีเรียนออกมาสุดเสียงซึ่งคำว่าอีโวกาแปลว่าต้องต่อสู้กันถ้าชนะจะถูกปล่อยตัวไปและการต่อสู้ที่ว่าคือการเต้นแข่งกันซะงั้นโซนิกกับเทลถึงกับงงเอาก็วะจังหวะนี้ขอมีชีวิตรอดไว้ก่อนทั้งสองเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสุดเวียงโชว์ลีลาแบบจัดเต็มแล้วยังเต้นได้เข้าขากันแบบสุดๆทำให้คู่ต่อสู้ถึงกับอึ้งกันไปเลยจนทุกคนในร้านให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะเทลขอบคุณโซนิกที่ยอมรับเขาเป็นเพื่อนเพราะตอนเป็นเด็กเขาไม่มีเพื่อนเลยทุกคนในหมู่บ้านคิดว่าการมีสองหางของเขาเป็นตัวประหลาดพอได้มาเห็นความเร็วของโซนิกทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้ประหลาดแค่ตัวเดียวและความประหลาดไม่ได้แย่เสมอไปมันทำให้เทลตัดสินใจจากบ้านเกิดมาตามหาโซนิก
พร้อมกับจะช่วยทำภารกิจให้สำเร็จในวันต่อมาทั้งสองออกเดินทางกันต่อจนพบพิกัดที่ซ่อนเพชรมรกตไว้อยู่ในหุบเขาพอเดินเข้ามามีหุ่นนกฮูกยักษ์ตั้งอยู่ด้านในและมีปริศนาที่พวกเขาต้องแก้ซ่อนไว้อยู่นะโซนิกหยิบแผนที่ขึ้นมาดูและแก้ปริศนาได้สำเร็จจากนั้นได้มีแสงสีเขียวเปล่งประกายออกมาพร้อมกับมอบเข็มทิศให้ทั้งสองเพื่อใช้นำทางไปหาเพชรมรกตในขณะที่ทั้งสองกำลังดีใจโรบอนิกกับปีศาจแดงได้บุกมาที่นี่มันยิงมิสไซล์โจมตีมาที่โซนิกแต่เขาม้วนตัวหลบจับมิสไซล์แล้วโยนโจมตีสวนคืนทันทีทั้งสองหาทางหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโรบอนิกปล่อยโดรนออกมาตามไล่ล่าพวกเขาต่อให้มาเยอะขนาดไหนเจ้าเมนสายฟ้าของเราก็ไม่หวั่นบอกเลยแค่นี้จิ๊บๆพี่หลบได้แบบสโลโมชั่นปีศาจแดงมันสั่งให้เขาส่งเข็มทิศมาซะดีๆและใช้หมัดอันทรงพลังจัดการโซนิกนักเคลื่อนโทษว่าฉันเสียทุกอย่างไปเพราะแกพวกเราค้นหานักรบคนสุดท้ายเจอแล้วเพชรมรกตที่เจ้าเล็บยาวซ่อนไว้เกือบจะเป็นของเราแต่พ่อสั่งห้ามไม่ให้ฉันเข้าต่อสู้และหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกเลยทำให้โซนิกรู้ว่าพวกที่ฆ่าแม่เล็บยาวในวันนั้นคือเผ่าของปีศาจแดงซึ่งเขาเองก็สูญเสียคนที่รักไปเช่นกันแต่นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเสียใจจอมเมนสายฟ้าโยนเข็มทิศส่งให้เทลโรบินดิเข้ามาแย่งมันไปได้และใช้มิสไซล์โจมตีเจ้าจิ้งจอกเข้าอย่างจังโซนิกวิ่งเข้ามาช่วยแถมตอนนี้หิมะกำลังจะถล่มเขาโทรหาทอมที่กำลังอยู่ในงานแต่งงานบอกว่ามีเรื่องด่วนให้ใช้แหวนที่เคยให้ไว้นึกภาพที่อยากให้ฉันไปโผล่ที่นั่นทอมโยนแหวนออกไปข้างหน้าแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเขาหยิบแหวนขึ้นมาดูอ้าวเฮ้ยหลงสลับไปตอนเล่นมายากลทอมเลยต้องไปแย่งแหวนกลับคืนมาแต่พี่สาวไม่ยอมจะบ้าหรือไงคนกำลังจะแต่งงานกันเขาเลยสัดหน้าเจ้าบ่าวไปหนึ่งทีพร้อมกับโยนแหวนช่วยชีวิตเจ้าเม่นสายฟ้าไว้ได้ครับแมดดี้โกรธสุดๆถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาเดี๋ยวนี้โซนิกบอกว่าโรบอนิกกลับมาแล้วมันกำลังตามล่าเพชรวิเศษพวกเราต้องไปชิงมันบ้าไม่งั้นโลกนี้พังพินาศแน่ในขณะที่เจ้าเม่นสายฟ้าไม่ทันได้ตั้งตัวเขาถูกคนในงานยิงตะข่ายจับตัวไว้ซึ่งคนพวกนี้คือ FBI ปลอมตัวมาจากกระทรวงกลาโหมรวมทั้งเจ้าบ่าวในงานด้วยไม่เว้นแม้แต่บาทหลวงแล้วมันเป็นแผนของท่านนายพลที่เตรียมการไว้ทั้งหมดจากนั้นพวกเขาถูกเอาตัวไปขังไว้ในโรงแรมแมดดี้กับพี่สาวหาทางเข้าไปช่วยด้วยอาวุธสุดเจ๋งที่เทลทำหล่นไว้นะดูเหมือนมันจะได้ผลซะด้วยเธอเข้ามาปล่อยตัวทั้ง3และหนีออกไปจากที่นี่ส่วนโรบอนิกกับปีศาจแดงได้ใช้พลังของเข็มทิศนำทางไปหาเพชรมรกตแสงสีเขียววิ่งตรงไปกลางมหาสมุทรแหวกทะเลออกเป็น2ฝั่งเปิดที่ซ่อนของเพชรวิเศษที่ทรงพลังโซนิกเห็นลำแสงอยู่เบื้องหน้าเขาต้องรีบไปที่นั่นก่อนที่พวกมันจะชิงเพชรมรกตไปมันถึงเวลาที่โลกต้องการพลังของเขาเทลตื่นขึ้นและบอกให้ทอมกับแมดดี้รีบตามไปช่วยโซนิกเพราะปีศาจแดงมันเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเจ้าเม่นสายฟ้าชาร์จพลังใช้ความเร็ววิ่งตรงไปหาลำแสงสีเขียวแต่เขาไม่สามารถสู้กับพายุทะเลข้างไปได้ทำให้โซนิกจมน้ำไปในที่สุดพอฟื้นขึ้นมาเขาไม่รอช้ารีบออกเดินทางต่อทันทีจนไปพบกับทางเข้าที่ซ่อนเพชรมรกตตัดผ้ามาที่โรบอนิกกับปีศาจแดงต้องวิ่งผ่านเขาวงกตที่มีกับดักสุดอันตรายซ่อนอยู่แล้วมีแต่กับดักคนโหดทั้งนั้นโรบอนิกเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนำทางแทนโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงวะเนี่ยส่วนโซนิกตามมาถึงที่นี่แล้วเช่นกันเขาใช้ความเร็วพุ่งทะยานตามไปให้ทันแม้แต่กับดักยังต้องยอมทำอะไรเจ้าเม่นสายฟ้าของเราไม่ได้เลยสักนิดและแล้วโรบอนิกกับปีศาจแดงก็มาถึงที่ซ่อนเพชรมรกตโซนิกตามมาได้ทันเวลาพอดีเป๊ะทั้งสองฝ่ายจึงเปิดฉากต่อสู้กันมีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งปีศาจแดงใช้หมัดอันทรงพลังโชคเจ้าเม่นสายฟ้าสุดแรงเกิดเขาไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาซัดกับมันอีกรอบโซนิกพุ่งชนกระแทกมันกับพื้นมันไม่ยอมเช่นกันลุกขึ้นมาสวนรัวหมัดใส่กันแบบไม่ยั้งงานนี้เจ้าเม่นสายฟ้าเจ็บดักแน่ๆโรบอนิกอาศัยที่เผลอเข้ามาแย่งเพชรมรกตมันหักหลังปีศาจแดงและขโมยพลังอันมหาศาลไปครอบครองที่นี่กำลังจะถล่มปีศาจแดงถูกเสาหินทับตัวไว้ทำให้หนีไปไหนไม่ได้และกำลังจะจมน้ำตายโซนิกเลยเข้ามาช่วยทั้งสองออกแรงยกเสาหินจนปีศาจแดงรอดตายมาได้แต่โซนิกโชคร้ายเขากำลังจะขาดอากาศหายใจไม่มีแรงว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำพอฟื้นขึ้นมา
ก็รู้ว่าปีศาจแดงได้ช่วยชีวิตเขาไว้ครับทั้งสองต่างสงสัยว่าทำไมต้องมาช่วยกันด้วยโซนิกพูดขึ้นว่าฉันปล่อยให้นายตายไม่ได้หรอกเพราะว่าการเป็นฮีโร่ไม่ใช่แค่การนึกถึงแค่ตัวเองมันต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยเจ้าเมนสายฟ้าชวนให้ปีศาจแดงไปด้วยกันงานนี้สงสัยจะได้เพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกคนจากนั้นโรบดีวาร์ปมาที่ร้านกาแฟที่กรีนฮิลล์ที่ลูกน้องมันแอบมาสร้างไว้เป็นฐานลับซึ่งตอนนี้ทั้งตำรวจ FBI มาล้อมร้านไว้ทั้งหมดแล้วครับโรบอนิกไม่ได้กลัวเพราะมันมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นจริงทุกอย่างได้มันจัดการใช้พลังแยกชิ้นส่วนรถหุ้มเกราะรถถังเอามาสร้างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดมหึมาโซนิกกับเพื่อนๆใช้แหวนวาร์ปกลับมาที่กรีนฮิลล์และเห็นพลังอันน่ากลัวของเพชรมรกตโรบอนิกโจมตีด้วยมิสไซล์เป็นพันๆลูกเทลบังคับเครื่องบินหลบได้แบบเฉียดฉิวส่วนปีศาจแดงโกรธที่โดนหักหลังใช้หมัดมหาปลัยเข้าไปซัดมันแบบเต็มเหนียวเทลโดนมันจัดการเข้าให้แล้วทำให้เครื่องบินพุ่งตกลงกระแทกพื้นโซนิกขี่มิสไซล์พุ่งชนเข้าขามันอย่างจังฮ่าๆดอกนี้ต้องมีเจ็บกันบ้างละปีศาจแดงบอกว่าเราโจมตีกันแบบสุดๆแล้วแต่มันไม่เป็นอะไรเลยจอมเมนสายฟ้าให้กำลังใจเพื่อนๆอย่างน้อยเราก็มีกัน3ตัวถ้ารวมมือกันยังไงก็ต้องชนะได้แน่ทั้ง3พุ่งตรงไปที่หุ่นยนต์ยักษ์โซนิกวิ่งหลอกล่อให้มันหลงกลแต่เขาโดนสายตาเลเซอร์ของมันเล่นงานทำให้นอนแอ้งแมงอยู่ที่พื้นดูเหมือนตอนนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเทลเจาะกระเข้ามาป่วนมันถึงด้านในแต่สุดท้ายเขาก็โดนมันโจมตีไปอีกตัวซึ่งนี่เป็นแผนของทั้ง3ที่ให้ปีศาจแดงใช้พลังหมัดมหาปลัยซัดมันสุดแรงเกินจนทำให้เพชรมรกตหลุดออกจากตัวของมันไปได้โซนิกฟื้นขึ้นมาด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวแล้วครับแต่ต้องใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่เดินไปคว้าเพชรมรกตที่อยู่ตรงหน้าโรบอนิกไม่ยอมแพ้เช่นกันต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครโซนิกกำลังจะโดนมันเหยียบให้แหลกสลายไปกับพื้นดินทอมกับแมดดี้ซิ่งโรดเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันมันโมโหสุดๆใช้หมัดอันมหึมาชกพื้นจนทำให้โรดของพวกเขาพลิกคว่ำโซนิกไม่รู้จะใช้งานเพชรมรกตยังไงอยู่ๆมันดันพังขึ้นมาซะงั้นโรบอนิกเตรียมปิดฉากทั้ง3คนเขาบอกให้ทอมกับแบดดี้หนีไปซะมันต้องการแค่ฉันตัวเดียวแต่ทั้ง2ไม่ยอมเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันทันใดนั้นเองเพชรมรกตได้หลอมรวมเป็นหนึ่งกับโซนิกเป็นเวลาเดียวกันกับที่เท้าของหุ่นยนต์ยักษ์เหยียบมาที่พวกเขาพอดีโรบอนิกสะใจสุดๆคิดว่ามันชนะแต่แล้วได้ปรากฏโซนิกร่างสีทองที่ได้ใช้พลังช่วยคนที่สำคัญในชีวิตของเขาไว้โรบอนิกบอกว่ามันยอมแพ้และอาศัยที่เผลอชกหมัดมาที่โซนิกนั่นไม่สามารถทำอะไรเขาได้จงเมนสายฟ้าระเบิดมันออกเป็นเสียงและปิดฉากด้วยการใช้พลังที่หลอมรวมกับเพชรมรกตจัดการหุ่นยนต์ยักษ์ของโรบอนิกแบบไม่ให้มันเหลือชิ้นดีฮ่าฮ่าเอาชนะได้เลยโซนิกคืนพลังทั้งหมดกลับไปที่จักรวาลส่วนปีศาจแดงซ่อมเพชรมรกตที่แตกสลายให้กลับมาเหมือนเดิมทั้ง3ให้คำสัญญาว่าจะช่วยปกป้องเพชรมรกตไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของพวกคนเลวและจะปกป้องกันและกันตลอดไปครับโซนิกได้เพื่อนใหม่มาไว้เล่นเบสบอลด้วยกันต่อไปคงไม่ต้องเล่นคนเดียวแล้วสินะทอมดีใจที่เห็นเจ้าเม่นสายฟ้ามีเพื่อนที่คอยเติบโตไปด้วยกันแต่มันยังไม่จบเมื่อมีปีศาจตัวใหม่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่วิจัยในพื้นที่สีดำมานานนับ50ปีวันนี้ถึงเวลาที่มันจะออกมาผงาดแล้วจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ